ก่อนที่จะมีบินไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศยาวๆเลยนะคะสารพันลั่นทุ่งไปจีบมาให้ก่อนค่ะพี่นกพรพนามาขึ้นเวทีครั้งแรกนะคะนี่เป็นคนลูกทุ่งที่โกอินเตอร์อยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยแต่ก่อนพี่นกคนดังมากในสปป.ลาวค่ะก็จะมีเพลงทั้งเสียงจากสาวลาวสวรรค์เมืองลาวแล้วก็สาวเข็นฝ้ายนะคะคือปังจนได้เห็นศิลปินไทยคนแรกไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันถึงสปป.ลาวเลยฉากหลังสวยงามน่าเที่ยวค่ะทั้งวังเวียงเวียงจันทน์หลวงพ่อบางนะคะนี่เป็นเรื่องเล่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะที่นักร้องเสียงดีนกพรพนาอย่างภูมิใจแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาม่วนคนเดียวนะคะมาพร้อมเพื่อนรักประจำเวทีประกวดด้วยพี่แก้วมณีทรัพย์ค่ะเจอมาตั้งแต่อายุตัวเลขตัวเดียวอย่างที่คุณกวินพบบอกนะคะไปสู้กันตลอดบนเวทีประกวดค่ะในฐานะนักร้องเดินสายนั่งเมารถด้วยกันมาอย่างที่เล่าไปจะตื่นเต้นผิดหวังก็เข้าใจกันดีแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จะได้ขึ้นประชันเสียงเทียบคีย์กันไปเลยบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนนี่แหละค่ะตอนนั้นเป็นสายประกวดจ้าเป็นสายประกวดก็ประกวดในอำเภอในจังหวัดแล้วก็มาระดับภาคภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเพราะว่าเป็นคนสกลนครเนาะแล้วก็เวทีที่เจอแก้วปิ้งไก่นี่นะคะแก้วมณีทรัพย์เนี่ยก็คือเวที Subaru Junior Award ค่ะตั้งแต่ตอนนั้น8ขวบ9ขวบรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะหลังจากประกวดตอนนั้นอายุประมาณ10ขวบค่ะ10ขวบแล้วก็เรียนไปปกติค่ะก็เรียนจนจบม.3ค่ะก็15ค่ะก็เข้าวงการคือกับนกเนี่ยตอนประกวดตอนนั้นมันเป็นเวทีที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็ถ้าพูดภาษาเราก็คือจะมีแต่แบบลูกคุณหนูเรียนโรงเรียนคอนแวนต์เรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่แก้วกับนกอ่ะคือมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันพี่แก้วมาจากลพบุรีนกมาจากสกลนครแล้วลำดับชีวิตในการเดินทางเหมือนกันเลยค่ะคือแบบบ้านก็ไม่มีรถเข้ามาคือตอนนั้นมันประกวดหลายรอบมากเพราะว่ามันเป็นเวทีระดับประเทศนะคะนกบางทีต้องนั่งรถไฟพี่แก้วก็แบบต้องแบบไปจ้างรถเพื่อนบ้านแล้วก็นั่งมาแล้วเราจะเหมือนกันคือมาเจอกันคือคุยเรื่องแบบฉันเมารถฉันเวียนหัวฉันไม่สบายแบบตามภาษาเด็กต่างจังหวัดอะค่ะที่มันจูนกันง่ายเนี่ยค่ะเจอนักร้องเสียงเทพแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็บอกอีกสารพันขอ3ชั่วโมงได้ไหมจัดให้ได้1ชั่วโมงเต็มตอนนี้1ชั่วโมงไปก่อนนะคะอ่ะเจอพี่แก้วมณีทรัพย์รอบนี้ยังมาพร้อมหน้าใหม่ด้วยแซวตัวเองหลังแอบไปดึงหน้าเสริมความงามค่ะกะว่าจะปล่อยหน้าใหม่พร้อมกับเพลงใหม่ไปเลยนะคะส่วนอะไรก็เปลี่ยนแต่เสียงดีไม่มีเปลี่ยนแน่นอนสมฉายานักร้องเสียงแจ๋วแก้วปิ้งไก่เจอกันพร้อมหน้าทั้ง2ท่านเลยนะคะบ่าย 3:00 น.ตรงวันพรุ่งนี้ค่ะ